จมในทุกอย่างมืดมนและล้มทางไปจนมาครับสวัสดีชาวจีเมมเบอร์ทุกท่านนะครับความรู้สึกที่เรารู้ตอนแรกว่าเรามีโอกาสได้เล่นละครเวทีสี่แผ่นดินนะครับมันโอ้โหดีใจมากครับมันเหมือนโลกหยุดหมุนครับมันเหมือนเราย้อนเวลากลับไปตอนที่เราประกาศ8คนครับมันความรู้สึกเดียวกันเลยแต่ว่ามันมากกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักมันเป็นสิ่งที่เราอยากทํามากตลอดนะบทบาทที่ผมได้รับเล่นนะครับในละคร4แผ่นดินก็คือบทตาออสครับผมเป็นลูกคนเล็กของคุณแม่ครับก็ในบทเนี่ยจะมีนิสัยขี้อ้อนแม่หน่อยเป็นคนที่ติดแม่ครับผมซึ่งนิสัยจริงๆของผมก็ติดแม่อย่างเงี้ยแหละครับผมมีความคล้ายคลึงกับผมมั้ยมันก็คล้ายครับผมทางด้านแบบการขี้อ้อนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมได้รับบทบาทนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราได้พัฒนาสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนไม่ว่าจะเป็นการพูดแล้วก็ความมั่นใจครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือบุคลิกภาพให้เรามีบุคลิกภาพที่แบบมีโพสเตอร์ที่ดีขึ้นที่เท่มากขึ้นครับมันเหมือนกับการที่เราได้รับบทนี้มันแบบให้เราได้พัฒนาตัวเองเป็นในตัวเลยครับผมอยู่กับพี่กันครับคือนั่งคุยกันอยู่พี่กันเขาก็แบบว่าเขาก็เห็นผมแบบเหงื่อแตกแคลกแบบตื่นเต้นเขาก็เลยบอกว่าเออแบบไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ให้เขาก็อธิบายว่าเออตาออสเนี่ยเป็นยังไงตาออสจบอักษรศาสตร์มานะเออเขาเป็นคนอย่างนี้นะมีแนวคิดอย่างนี้นะอะไรอย่างงี้ครับก็ส่วนพี่อาร์เนี่ยเขาก็จะช่วยว่าแบบว่าตอนที่ผมได้รับเล่นแล้วนะครับก็ได้เจอกับพี่อาร์พี่อาร์เขาก็บอกเออตอนเข้าบทเนี่ยแบบเขาเต็มที่เลยแล้วก็มีบางฉากที่พี่อาร์เขาแนะนำว่าแบบเฮ้ยอเมรเดี๋ยวลองหันมองพี่ตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็พี่อาร์เขาช่วยผมเล่นกล้ามนะครับผมเป็นฟิตเนสเป็นเทรนเนอร์ผมคนใหม่ครับวันใดที่เธอไม่มองจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว่าจะคอยคนมืออยู่ข้างกายวันใดที่เธอเคลื่อนลมจะเป็นเรื่องน้อยพาเธอไปยังจุดหมายสุดใกล้แค่ไหนอย่ากลัวอย่าได้หวั่นไหวสวัสดีครับสวัสดีชาวจีเมมเบอร์นะครับผมครับผมกนภัทรครับผมอนัตพลครับผมครับผมก็รับบทเป็นอ้นนะฮะผมเป็นคุณเปรมครับผมในละครเป็นพ่อผมดิเป็นพ่อคุณอ้นสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นคนละยุคกันอ๋อเหรอครับพี่อุ้ยเป็นคุณเปรมในช่วงเป็นคุณพ่อพี่อ้นนะครับผมเป็นคุณเปรมในช่วงวัยหนุ่มนะที่มีความรักครับผมให้กับแม่พลอยแล้วก็มีความสุขกับช่วงนั้นวันนี้ก็เปิดตัวเต็มรูปแบบใช่ครับนะครับผมว่าใครรับบทเป็นอะไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับผมวันนี้บอกละเอียดมากๆเลยใช่ครับแล้วคุณรู้สึกยังไงครับที่ได้มารับบทคุณเปรมอีกครั้งนึงฮะครับผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่จะได้รับโอกาสรับบทคุณเปรมในรอบที่102 103 104ไปเรื่อยๆทําสถิติกันเพิ่มขึ้นคุณด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเล่นแล้ว101รอบใช่ครับครับผม101รอบพี่อาด้วยนะครับผมก็ดีใจนะฮะดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่ผมรับเป็นตัวละครที่แบบรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับผมแล้วก็ดีใจที่จะมาได้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับผมอันนี้เป็นความเป็นตัวละครครับเรื่องความแพรวๆต่างๆไม่ได้เป็นนิสัยของผมเลยยังไม่มีใครมาอะไรคุณเลยครับผมเห็นหน้าคุณผมก็รู้แล้วครับว่าคุณกำลังจะด่าผมอยู่คุณร้อนตัวคุณการรู้ไหมคุณร้อนตัวมากครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่เราผ่านมา3ปีหลังจากที่เว้นไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการกลับมารับบทคุณเปรมอีกครั้งนึงในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเราเข้าใจในความเป็นคุณเปรมมากขึ้นแล้วก็เราอินกับบทนี้มากขึ้นด้วยนะครับลึกซึ้งมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมครับขาวพามากขาวพามากขอบคุณมากครับจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่ามันต้องลึกซึ้งมากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าในการเล่นละครเวทีแต่ละรอบเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมรอบนี้อาจจะรู้สึกตรงนี้แต่ว่าอีกรอบนึงอาจจะรู้สึกที่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันเป๊ะๆนะครับผมแต่ว่าคือผมเชื่อว่าในรอบตอบต่อไปนะครับมันจะละเอียดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผมต้องเข้าคู่กับอันที่เป็นไอซ์รันยูนะครับผมเข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่าโอ้โหคนนี้อารมณ์แรงเหลือเกินนะครับการแสดงการแสดงนะครับครับไม่ใช่นิสัยครับก็การแสดงไงก็พี่บอกมีคนอารมณ์ร้อนเหลือเกินหมายถึงบนเวทีอารมณ์ร้อนโอเคที่อันในฉบับไอซ์เนี่ยรุนแรงนะครับผมไม้เมยหน้าสึงหน้าสามปืนใช่มาหมดขวานเขินมีดเมิดสปัตอะไรคุณเคิร์ฟนานมากนะคุณปูมาทำไมครับก็รอติดตามแล้วกันรอติดตามแล้วกันจะเข้มข้นมากแค่ไหนแต่รับรองว่าผมคิดว่านอกจากโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเพลงพร้อมแล้วเนี่ยผมคิดว่าแง่คิดต่างๆคุณจะได้กลับไปแบบเยอะมากๆแน่นอนครับผมครับผม
ความยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมของ4 Pendant The Musical นะครับจะเกิดขึ้นอีกแล้ววันที่17กรกฎาคมนี้นะครับผมรับรองว่าทุกคนที่มาดูเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับอย่าลืมมาดูเยอะนะครับผมก็สามารถซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเบเจอร์ทุกสาขาครับครับตราบวันฉันสิ้นใจ